ช่วงศิลปินขายขันตำรวจหน้าจอครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ชื่อช่วงว่าศิลปินขายขันจะมีศิลปินมากมายมาขายอารมณ์ขันกันที่นี่ไม่ว่าจะเป็นนักร้องดารานักแสดงในแขนงต่างๆนะครับวันนี้จะมีใครมาบ้างอะไรยังไงไม่รู้ศิลปินขายขันในวันนี้นะนายโยมเป็นศิลปินตลกอีกท่านหนึ่งเป็นตลกนะครับแต่ถึงตอนนี้เขาก็ยังเป็นวัยรุ่นที่มาแรงและมีการแสดงต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเขาทำการแสดงมาตั้งแต่เด็กเขาเก่งเขาเก่งเอางี้ดีกว่าพวกเขาเลยดีกว่านะครับพร้อมกับจักรบุ๋มเชิญยิ้มผลงานต่างๆนานาที่จักรบุ๋มแสดงก็ผู้คนก็รู้จักเยอะแยะมากมายนะฮะใช่ใช่ไหมใช่ครับแต่จริงๆแล้วอยากทราบที่มาที่ไปมากกว่าก่อนเป็นจักรบุ๋มนี่เป็นจักรแล้มาก่อนไหมคนบ้าจนสนิทกันเลยคนนี้มีก็เล่นตลกตั้งแต่ปี2530ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ8ขวบคือบ้านผมเนี่ยมันอยู่ในโซนของซอยบุพผาสวรรค์โอ้ซอยดังซอยนี้ดังนักร้องลูกทุ่งอะไรอยู่กันเยอะเรารู้เรื่องจำความได้เราก็จะเห็นพวกนั้นเดินผ่านไปผ่านมาตลกก็อยู่ในซอยแล้วที่บ้านน่ะขายก๋วยเตี๋ยวเออเหรอบ้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็ดป่ะเตี๋ยวเป็ดป่ะหูไม่อร่อยเผ็ดโอ้โหเผ็ดแต่ละตัวเป็ดเน่าไม่เอาร้านใครวะนี่แล้วปกติเวลาขายก๋วยเตี๋ยวเสร็จตอนเย็นๆไม่มีอะไรทําเด็กๆก็จะมาเล่นๆอยู่แถวที่ร้านผมแล้วจังหวะวันนั้นมันมีกองทอมอยู่หน้าบ้านผมก็เอากองทอมมานั่งตีแล้วร้องเพลงแล้วก็บังเอิญมีตลกอยู่คนนึงชื่อตู่ตาหวานโอ้ยตู่เขาก็หันมาเห็นเฮ้ยไอ้นี่ร้องเพลงได้เว้ยน้องเล่นร้องนี่อยากเล่นตลกกันนะมั้ยอะไรเงี้ยผมก็ซนน่ะเด็กๆอ่ะเขาชวนไปก็เอาๆไปแต่ขออนุญาตแม่ก่อนเพราะตอนนั้นเรียนอยู่แม่ก็อนุญาตแม่ก็อนุญาตนะตู่ก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยพาผมไปฝึกเล่นตลกเนี่ยฝึกอยู่เป็นเดือนเล่นมุกซ้อมมุกไอ้นี่โทรศัพท์เล่นแบบยังไงยังไงตู้โทรศัพท์สมมุติตู้โทรศัพท์ตู้โทรศัพท์เป็นตู้โทรศัพท์เป็นตู้โทรศัพท์ทำไงทำไงอันนี้สมมติว่าอันนี้เป็นหูเป็นหูอันนี้หูอันนี้หูเป็นตัวดีๆทั้งนั้นนะกูเนี่ยยกหูยกหูปุ๊บเอาเงินหยอดเหรียญแล้วก็กดเลขกดเลขติดแล้วก็โทรฮัลโหลล่วงยังเห็นล่วงเห็นล่วงปั๊บแล้วติดแล้วก็ฮัลโหลเนี่ยซ้อมมุกเนี่ยเป็นเดือนคำพูดเดิมท่าทางเดิมทุกอย่างเป็นเดือนหลังจากซ้อมพอเข้าที่แล้วก็ถามว่าพร้อมหรือยังพร้อมครับนั้นไปเล่นตลกคาเฟ่กับน้าพี่ตู่บอกงั้นไปพาผมไปเล่นตลกคณะแรกที่ได้มีโอกาสเล่นคือตลกคณะทองแท่งทองแท่งใครเป็นหัวหน้าคณะพี่ทองแท่งหัวฟูไงพี่ทองแท่งอ๋อพี่ทองที่อยู่ใต้ฮะใต้แล้วก็ชาลีใต้ไปเล่นวันแรกได้ค่าตัว250บาทเฮ้ยเฮ้ยห้าที่ตั้งแต่บัดนั้นเล่นมายาวเลยมาคณะทองแท่งแปะยิ้มแล้วก็ก้าวยอดหลังจากอยู่คณะก้าวยอดเสร็จแล้วเนี่ยก็มีพี่อยู่คนนึงชวนผมไปอยู่ต่างจังหวัดร้านอาหารสรุปเราไม่ได้ไปเล่นตลกไปอยู่กับโชว์นางแบบนางแบบที่เดินที่แบบยี่สิบเด็กๆพวกนี้ไม่ทันน้องกิฟส่วนสัตว์และช่วงนี้พบกับน้องเจนชิรานะครับน้องเจนชิราสัดส่วนของเรา36 45 28น้องเจนชิราพอดเบอร์นะป๊าเดี๋ยวเขาเรียกเจนจีลาไปเรียกทิศเสิร์ตออกมาทำไม8ปีก็อยู่นานนะอยู่นานแล้วก็ตัดสินใจหูวันละ150เองนะนนงเล่นตลกเล่นคาบาเล่โอ้เล่นหลายอย่าง150เก็บของด้วยเป็นคอนวอยทุกอย่างแล้วก็มีโอกาสได้มาเล่นใกล้ๆกรุงเทพก็นึกถึงบรรยากาศตลกเก่าๆนะก็เลยโทรหาป่องฮาอ๋อพี่ป่องตอนนั้นป่องฮากำลังทำทีมป่องฮาหนูลิงก็ออกจากตรงนั้นเลยแล้วก็มาอยู่กับป่องฮาหนูลิงตอนนั้นมีรายการตะลุยตลาดตลกพอดีของพี่สุภาพพลตาลใช่พี่สุภาพพลตาลพี่ตึงใช่ครับแล้วก็มาอยู่ป่องฮายอดนครนายกมอมเยินโอ้ยพี่มอมด้วยใช่ครับจะเลิกเล่นตลกอยู่แล้วเพราะว่าทำไมคิดว่าไม่มีอนาคตแล้วแต่เป็นคนชอบร้องเพลงกำลังจะไปร้องเพลงต่างประเทศเพราะนั้นเล่นตลกเสร็จก็จะไปต่างประเทศแล้วคุยกับคุณเอเชิญยิ้มเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบินแล้วเอาไปมาตัดสินใจ
ม่ไปแล้วให้คุณเอไปแล้วผมก็เลยบอกคุณเอเดี๋ยวผมไปเล่นตลกอยู่กับสีหนุ่มแทนให้ในระหว่างที่คุณตอนนี้เออยู่กับสีหนุ่มใช่แล้วจังหวะเล่นกับสีหนุ่มออกมามาเจอป้องเน่งกับกระต่ายซ้ายขวาซ้ายอ๋อซ้ายขวาซ้ายเขานั่งอยู่หน้าพระรามเก้าเขาก็เรียกไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กมานี่มันอยู่กับใครตอนนี้ผมบอกไม่มีคณะครับนู่นนี่นี่นี่นะมาอยู่กับคณะถั่วแระเชิญยิ้มไหมโอ้โหตอนนั้นคณะถั่วแระดังอ่ะดังมากพี่นุ้ยพี่เขามาจากพี่โน้ตกำลังแบบพีคๆเลยนัดผมไปผมก็ไปเจอหมดเลยเห็นแต่คนดังๆแล้วเราเป็นเด็กคนเดียววัยรุ่นด้วยไม่กล้าแต่ก็อยากลองได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าไม่เสียได้ลองเพราะเราตั้งใจไปแล้วว่าไม่ได้ไม่เป็นไรใช่ครับแล้ววันนั้นผมได้เล่นงาน9ที่ในชีวิตเนี่ยของพี่ถั่วแระสิ่งที่คิดว่าจะได้ยินก็คือขอบคุณมากนะแล้วก็ไม่ได้มาอีกสุดท้ายได้ยินคำว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่วิลล่า2ทุ่มนะเป็นไงใจตอนนี้นี่รับผมแล้วเหรอรับผมแล้วเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทำงานกับพี่ถั่วแระมาอยู่นานไหมเบสเสร็จประมาณเกือบ10ปีนะโอ้นานนานเนาะใช่ใช่ใช่แต่เกือบ10ปีเนี่ยโดนไล่ออกเกือบทุกวันทำไมเพราะว่าตอนนั้นผมวัยรุ่นไงแล้วพี่นุ้ยเขาเป็นคนคุมทีมแล้วเขาก็อยากให้เราเนี่ยเล่นให้เก่งให้ได้ดั่งใจให้แบบให้ได้ให้มีความสามารถอ่ะอยากให้เราเอาอะไรที่มันมีออกมาให้หมดใช่ทุกวันโดนไล่ออกทุกวันทูบเทียนแพ้พี่นุ้ยเนี่ยตอนนี้เต็มหลังคาบ้านไปหมดแล้วเอามาจากไหนเอาไปขอขมาเขาไงน่าก็มาอยู่กับพี่โทและพี่นุ้ยแล้วก็เริ่มมีซิทคอมเรื่องแรกเรื่องอะไรบุญดีผีคุ้มอ๋อบุญดีเล่นกับผมเนี่ยใช่แล้วก็ได้เล่นก่อนบ่ายใครเครียดแล้วก็พี่เป็ดก็สนับสนุนได้เล่นหนังได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับยาวๆมาเลยก็จนมาเป็นจักรบุ๋มทุกวันนี้ใช่แล้วมุกตลกคาเฟ่โดยมากที่เคยเล่นเนี่ยบอกให้นั่งดีๆไงบอกเวลาเล่นกับพี่นี่หาป่ะหานี่ทะลอกเนี่ยทะลอกนี่คือสโลแกนเขาสโลแกนเขาทะลอกเลอะเปรอะเจ็บไม่เอาค่าตัวไม่เอาคือการตกเวทีมันมีเขาเรียกมีวิธีไม่ลองแล้วต้องดูมันต้องรู้มันต้องเข้าใจรู้เทคนิคก็คือเนี่ยหล่นไปเนี่ยพื้นแล้วก็บางที่ถ้ามีพื้นที่ข้างหน้าเตียงกลางเฮ้ยเฮ้ยของเขาเฮ้ยมาแล้วคืนเข้าไปโอ้แสดงว่ามันเล็งกระเป๋าไปนี่มานานแล้วนี่เป็นแนวของเขาใช่แนวของเขาคือจะเป็นแนวมุกสดเขาเรียกมุกสดนึกอะไรได้เห็นอะไรหน้าเวทีที่สามารถจะเล่นได้ก็จับเอามาเล่นบ่อยไหมที่นี่นิ้วหักเฮ้ยไปอันนี้นิ้วหักจากการตกเวทีเหรอเมียตีเราเล่นนี่จากการตกเวทีเหมือนกันไอ้นี่ที่พระราม9แล้วนี่ลิฮามากนะอะไรนิ้วหักไปหาหมอแล้วทีนี้เจอหมอแล้วหมอครับนิ้วผมหักหมอก็เอาเหมือนคล้ายๆไม้ตะเกียบมาคีบนิ้วผมสองแล้วก็พันแล้วผมก็เดินดูนิ้วผมเองว่าโรงพยาบาลใหญ่มากแต่ดูไม่น่าเชื่อถือเลยผมกลับมาบ้านวันหนึ่งช้ากลับไปโรงพยาบาลอีกหมอครับผมอยากได้อะไรให้มันแน่นหนากว่านี้คือนิ้วผมหักครับทีนี้เป็นอลูมิเนียมแบบอ่อนใหญ่กว่าเดิมนิดนึงแต่มีความแข็งแรงเพิ่มมาอีกหน่อยผมก็เดินดูนิ้วตัวเองกลับอีกแล้วเดินดูนิ้วเอ๊ะมันยังไม่สะใจนะมันนิ้วหักมันต้องเฟือกดิเออใช่ต้องเฟือกอ่ะมันต้องดามได้เราเช้าไปแล้วเออหมอครับอย่าหาผมนู่นเนี่ยผมอยากได้อะไรที่มันแข็งแรงกว่านี้ครับหมอผมอยากได้เป็นเฟือกความคิดผมก็คิดว่าหมอเนี่ยเขาจะห่อเฟือกแค่ข้อมือนี่หมอเหมือนแบบเหมือนโมโหเหมือนโมโหใช่นิ้วผมหักแค่นี้ดามผมมายันนี่เลยถ้าเป็นผมนะผมกลับไปเอาตะเกียบอย่างเก่าดีกว่าอ่ะนี่คือแนวเขาเลยใช่หยิบอะไรมาพูดหยิบอะไรมาเล่นก็ขำแต่ว่าตอนนี้ก็ไปทำธุรกิจใช่ไหมใช่ผมเปิดร้านอะไรอะไรทำอะไรตอนนี้เปิดร้านอาหารคือหลังจากที่เราเล่นตลกแล้วก็พอช่วงยุคเฟื่องฟูของตลกมันพ้นไปแล้วเนี่ยผมก็กลัวตัวเองว่าจะไม่มีต่อไปก็เลยสร้างผิดบ้างถูกบ้างเจ๊งบ้างหมดบ้างอะไรบ้างตุ๊ปัตตุเป๋บ้างสุดท้ายที่นี่ลงตัวที่สุดดีนะอยู่ที่บ้านค่ายที่จังหวัดระยองอ๋อบ้านค่ายจังหวัดระยองชื่อร้านครับบ้านสวนนึกสนุกบายจักรบุ๋มหรือบ้านจักรบุ๋มสั้นๆนะครับนี่คือชีวิตการต่อสู้ของจักรบุ๋มเชิญยิ้มเนี่ยดามแขนผมมาอย่างงี้นะยังไม่จบอีกเหรอเดี๋ยวกลับมาไม่ว่าจะเป็นการแสดงตลกภาพยนตร์ละครทีวีซีรีส์ซิทคอมต่างๆนานานะครับแล้วก็ธุรกิจเยอะแยะมากมายเนาะกับผลงานการแสดงของเขาวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วแป๊บเดียว
ธรรมดามันเสร็จนานแล้วแต่มึงเล่าเยอะถ้าพวกไปเอาให้รางวัลเป็นสินน้ำใจเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกนี่ว่าจะให้เล่า2ชั่วโมงขอบคุณนะครับคุณจักรบุ๋มเชิญยิ้มเอาช่วงหน้าน้องยังไม่หมดท่านี้นะครับช่วงหน้าติดตามกำอวดหน้าจอไปพักกันอีกสักหน่อยแล้วกลับมาฉ่อยหน้าจอ